ครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับผมหายไปนานขอโทษครับพอดีติดขัดหลายเรื่องฝนตกแดดจัดตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับผมสร้างโรงเรือนแบบมาตรฐานยุโรปปลูกอยากปลูกอะไรปลูกเดี๋ยวคลิปนี้มิสเตอร์ฟาวเวอร์จะพามาชมสวนบ้านมิสเตอร์ฟาวเวอร์ก่อนนะครับว่ามีที่ปลูกแบบไหนวางอย่างไรกับเพาะต้นกล้าอย่างไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับผมเดี๋ยวตามมิสเตอร์ฟาวเวอร์มามิสเตอร์ฟาวเวอร์จะพาไปดูที่ปลูกที่วางก่อนครับผมไอเดียในการปลูกการวางตามมาครับครับข้างหลังนี่ก็จะแขวนจะใช้พิทูเนียล้วนๆให้มันดอกเต็มอันนี้ก็จะเป็นว่านกาบหอยกาบหอยอะครับผมส่วนพวกนี้ก็จะเป็นต้นกล้าสารพัดต่างๆโอ้ยฝนตกไม่กลัวแล้วแดดจัดก็กางแสลนได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกมุมครับส่วนนี้ก็ยาวไปเลยประมาณสัก8เมตรตะกร้ายังไม่มีต้นมาเลยครับผมกำลังเพาะเมล็ดอยู่เดี๋ยวลงมาก็จะเต็มพืชไปหมดเลยครับผมใส่พิทูเนียพิทูเนียจะเน้นพิทูเนียไปประมาณสัก 60% นะครับนอกนั้นจะเป็นต้นไม้ต่างๆที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นของเอกะฟาร์มนะครับผมซึ่งเมล็ดงอกง่ายมากเดี๋ยวจะพาปลูกให้ดูแล้วก็เอกะฟาร์มก็สนับสนุนให้มิสเตอร์ฟาวเวอร์ปลูกก็ส่งต้นกล้ามาให้มากมายเลยครับผมนู่นยาไปนู่นเลยเดี๋ยวตามไปมุมนี้ก็จะเป็นมุมรับแขกสำหรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนบ้านมิสเตอร์ฟาวเวอร์นั่งพักก่อนครับผมดื่มน้ำก่อน ไม่น้ำดื่มให้ฟรีต้นไม้ยังไม่มีเยอะขออีก2เดือนเดี๋ยวจะเต็มพืชไปหมดเลยทั้งแขนทั้งห้อยอย่างนี้ก็สวยอะครับผมจากผลิตภัณฑ์ของเอกะเขาครับผมสำหรับคนที่ปลูกต้นไม้ในกระถางทรงสูงแบบมิสเตอร์ฟาวเวอร์อย่างเงี้ยมันปัญหาคือมันระบายน้ำไม่ดีอากาศไม่ถ่ายเทนี่ฮะแนะนำให้เจาะรูสัก2รูนะครับผมเพื่อระบายอากาศก็จะได้สวยๆแบบคล้ายๆกับไอติมนะเดี๋ยวตามไปดูอีกครับผมก็พอมีเหลืออยู่บ้างครับผมพิทูเนียนอกนั้นตายหมดแล้วครับผมเกิดโรคระบาดแบคทีเรียระบาดทีเดียว500ต้นเกลี้ยงเลยครับผมตอนนี้ต้องเริ่มปลูกใหม่แล้วก็เรียนรู้มาใหม่ไม่มีปัญหาแล้วครับต่อไปต้นม่วงนพรัตน์นะครับผมจากเอกะเขาก็สวยสั่งซื้อได้นะจากเอกะอากาโกครับผมเข้าไปดูในเว็บไซต์และนี่ก็เป็นพิทูเนียครับผมที่เหลืออยู่ก็น้อยมากพิทูเนียไว้เก็บเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวไปดูอีกครับมุมนี้ก็เป็นอีกเพาะต้นกล้าเพาะไปเรื่อยๆตั้งเป้าไว้ 5,000 ถึง 10,000 ต้นมีที่วางเยอะแยะมากมายเลยนี่ครับผมต้นกล้าวิธีเพาะแบบง่ายๆสไตล์มิสเตอร์ฟาวเวอร์เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเดี๋ยวมิสเตอร์ฟาวเวอร์จะแนะนำให้ดูว่ามันเพาะยากขนาดไหนไม่ได้ยากเลยครับผมนี่ก็เริ่มงอกออกมานี่ก็เริ่มหวานมาเล่นลงไปครับผมเดี๋ยวไปดูอีกครับนี่ก็เป็นอีกที่นึงครับมุมนึงมีโต๊ะมากมายเลยต้นไม้ไม่มีดอกไม้ไม่มีกำลังเพาะอยู่ก็จะเป็นนี่ก็แขวนได้นะครับผมนี่ก็ตั้งได้ข้างหลังนู่นก็มีส่วนนี้ก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับเก่ากับแกบเก่าหรือว่าขุยมะพร้าวเก่าที่ใช้ไปแล้วต้องเอามาตากแดดฆ่าเชื้อก่อนนะครับผมแล้วกลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อย่าใช้แบบซ้ำๆโดยที่ไม่ได้ตากแดดเลยมันจะมีเชื้อราเชื้อโรคนะฮะเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยสำคัญมากเลยครับผมต้องฆ่าเชื้อก่อนตากแดดก่อนเดี๋ยวมิสเตอร์ฟาวเวอร์จะใช้เมทาเล็กซินผสมน้ำโรดไปอีกทีนึงเพื่อฆ่าเชื้อในวัสดุอีกทีนึงครับผมตามไปครับมุมนี้ก็ว่างอยู่ทั้งแขวนเดี๋ยวจะมีพิทูเนียแขวนเต็มเลยครับผมแล้วก็จะมีจะวางโดยต้นไม้ดอกไม้นานาชนิดครับผมจะเน้นไม้ดอกนะครับผมชอบมากเข้ามาบ้านมิสเตอร์ฟาวเวอร์หรือว่าร้านก็ได้จะมีแต่ดอกไม้จัดไปได้เลยตอนนี้ยังไม่มีตามไปอีกครับผมมุมนี้ก็โอ้ยังอีกเยอะแยะมากมายเลยที่วางดอกไม้มีล้มแหลมครับยาวไปนู่นเลยครับผมข้างหน้าด้วย
เดี๋ยวตาไปดูข้างหน้าข้างๆแดดไม่ออกวางไม่ได้แดดไม่ส่องพระอาทิตย์นี่หมุนไปเรื่อยๆแหละครับผมบางบ้านก็ไม่มีแดดไม่บางก็เรียกแดดหลังบ้านแดดตรงนี้ไม่แดดประมาณนั้นแหละครับผมตามไปส่วนนี้เป็นมุมหน้าบ้านก็ยังมีดอกไม้อยู่ครับมีพิทูเนียอยู่สู้แดดสู้ฝนมากครับผมทดลองปลูกดูแล้วก็ไม่มีปัญหาครับกับแดดกับฝนบางสายพันธุ์ก็มีปัญหานะครับผมแต่ถ้าลองอยู่ก็มีหลายสายพันธุ์ที่สู้แดดสู้ฝนได้ดีครับผมยาวไปอันนี้ยังไม่ฟูเท่าไหร่ยังไม่เต็มเดี๋ยวรออีก2เดือนฟูกลับไปดูการปลูกต้นกล้าโอเคครับผมมาว่าเรื่องต้นกล้าครับเมล็ดพันธุ์เพาะส่วนใหญ่มิสเตอร์ฟาเวอร์จะใช้แต่ของเอกาโกครับผมหรือว่าเอกาฟาร์มเนี่ยซึ่งอัตราการงอกนี่เยี่ยมมากเลยครับ 90% ไปอย่างต่ำบางชนิด 100% เต็มครับเช่นพิทูเนียซึ่งราคาแพงหน่อยครับซองนึงก็เป็นสายพันธุ์อีซี่เวฟคือเลื้อยก็จะแพงหน่อยครับ3เริ่มต้นที่300กว่าบาทแต่ก็คุ้มครับงอกทุกเม็ดแล้วก็เอกาฟาร์มก็ส่งต้นกล้ามามิสเตอร์ฟาเวอร์ลองปลูกดูครับผมขอบคุณมากครับทางเอกาฟาร์มเอกาโกก็จะเป็นรูปเปกเกียมีรูปเปกเกียนี่โอ้โหดอกสวยมากครับผมแล้วก็ทนแดดทนฝนปลูกง่ายครับผมแล้วก็มีผีเสื้อแล้วก็มีพุทธรักษาครับผมพุทธรักษานี่ก็โอ้โหกระถางรูแค่นี้ดูครับผมปลูกได้เต็มเลยครับผมครับก็ขอบคุณทางเอกะนะครับผมที่ส่งมาสนับสนุนร้านมิสเตอร์ฟลาเวอร์ใกล้ๆทุกผลิตภัณฑ์90% ก็จะเป็นของเอกาฟาร์มเขาครับเอกาโกเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ก็ซื้อมาเพาะเองครับผมที่สนับสนุนมาก็ประมาณ4ถาดนะครับผมโอ้4ถาดนี่ก็ประมาณสัก 1,000 ต้นมั้งเดี๋ยวจะพยายามปลูกให้หมดเลยครับผมเดี๋ยวจะแนะนำไปเรื่อยๆว่าต้นไหนปลูกแล้วดีมิสเตอร์ฟาเวอร์ทำคลิปมิสเตอร์ฟาเวอร์ต้องปลูกตั้งแต่เพาะเมล็ดมาหรือว่าได้ต้นกล้ามาเนี่ยครับผมลองเลี้ยงดูเพราะว่าต้นไม้นี่กินปุ๋ยต่างกันนะครับผมปุ๋ยมากปุ๋ยน้อยแล้วก็ชอบไม่ชอบต่างกันอีกก็ต้องเรียนรู้ไปครับผมแต่มันไม่ใช่เรื่องยากครับผมว่าพ่อต้องกล้าก็เอาแบบง่ายๆเลยไหมแบบง่ายๆแบบสไตล์มิสเตอร์ฟลาเวอร์นี่ใส่พิทมอสผสมกับเพอร์ลไลท์ลงไปครับเพื่อความโปร่งถ้าพิทมอสอย่างเดียวก็แน่นฮะมันจะแน่นเกินไปลองใส่เพลไลท์ลงไปนี่ก็จะโล่งโป่งนะครับผมแค่นี้ครับผมหรือเอาดินใส่ลงไปสักครึ่งนึงก่อนก็ได้ครับเพื่อประหยัดพิทมอสนี่ฮะไม่ต้องกดโรยเมล็ดลงไปได้เลยของเอกาเนี่ยปุ๊บจะเม็ดใหญ่เม็ดเล็กโรยไปถ้าเม็ดเล็กไม่ต้องกบนะครับผมถ้าเม็ดใหญ่ต้องกบเมล็ดพันธุ์ลงไปหน่อยโรยเมล็ดมันปั๊บตามไปด้วยเวอร์มิกูไลท์อ่ะครับผมหาซื้อในลาซาด้ามีขายกบบางๆหรือถ้าไม่มีก็เอาพิทมอสนี่นะครับผมโรยบางๆรดน้ำจบแสงแดดอ่อนๆเพื่อกระตุ้นในการงอกนี่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 ทั้งหมดนี่นี่ของเอกะทั้งนั้นเลยก็จะเป็นสาขา2เขาเอกะพัทยาสาขาเชียงใหม่ไม่ใช่เอกะเอโกสาขาพัทยาหรือจะเอาง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็จะงอกออกมาแบบนี้นะครับผมก็เยอะแยะมากมายนะครับต้นกล้าแล้วค่อยไปถอนเอาอีกทีนึงอันนี้จะมี2ขั้นตอนนะครับต้องไปถอนแล้วก็ใส่พิทมอสลงไปในถาดหลุมแบบนี้นะครับผมปึ๊ดรดน้ําแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มเป็นรูแล้วก็ถอนต้นกล้ามาปักลงไปปลูกอย่างนี้นะครับง่ายๆก็ไม่ง่ายนะ2ขั้นตอนแต่ขั้นตอนที่ง่ายที่สุดก็คือใส่พิทมอสกับเพอร์ไลท์ลงไปในถาดเลยครับผมกบให้เกลี่ยให้เสมอแล้วก็ใช้ถาดอีกทีนึงก็ได้ครับผมที่เคยนำเสนอไปนี่ฮะเอาลงมาพอใส่พิทมอสลงไปใช่ไหมครับผมก็อันนี้ทับลงไปมันก็จะเป็นหลุมมันเป็นหลุมก็ง่ายแล้วครับผมใช้เมล็ดพันธุ์ที่มันใหญ่นะครับค่อยๆหยดลงไปแล้วก็โรยด้วยเวอร์มิกูไลท์หรือว่าP
คิดมอสนี่ก็ได้ครับบางๆแล้วก็รดน้ำจบครับผมแล้วก็จะงอกมาเต็มเดี๋ยวขอเวลาอีก2เดือนจะเต็มไปด้วยดอกไม้จากเอกฟาร์มแล้วก็ 90% ครับอีก 10% ก็จะซื้อเมล็ดพันธุ์มาทดลองดูเช่นพิทูเนียสายพันธุ์อื่นบ้างครับผมเพราะว่าเอกะไม่ค่อยมีสายพันธุ์พิทูเนียมากมายนักมีอยู่ประมาณไม่เยอะครับผมแต่ก็ปลูกทุกอย่างโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลาเวอร์